สบายดีเอฟซีประเด็นพระคุณทานทางไลน์เนาะมื้อนี้เขาก็มาอยู่หมู่บ้านหนึ่งเนาะเสื้อบ้านก่อนคำเนาะเป็นบ้านอาคาที่ติดกับชายแดนจีนเนาะข้าพเจ้าก็เป็นคนลาวเนาะแต่ว่าจะบ่เคยเห็นบ้านแบบนี้เนาะบ้านนั้นอยู่ไกลดีเนาะเนาะมื้อนี้เขาก็มากับโชเฟอร์รถแท็กซี่สุดหล่อเนาะผู้ใดสนใจอยากได้บริการแท็กซี่จากเซ็กจากหลวงลำธารหลวงลำธารมาที่ติดต่อเบอร์ใดทางเด้020963277 030963277นี่เนาะเบอร์หรือว่า9695 2795เนาะเดี๋ยวสิพาทัวร์บ้านอาคาอันนี้ก็สภาพเพื่อนเนาะสภาพเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะยากเลยบอกว่าเลยยากเลยสิเห็นหมู่บ้านแบบนี้นะเสมอนี่เนาะโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ว่ายังคงรักษาแบบเอกลักษณ์แบบมีเฮือนใหม่แบบนี้เนาะสวัสดีไอ้เห็นยังไงถ่ายวิดีโอได้ป่ะนี่เนี่ยโอ้เห็ดผักเข่าไอ้บ้านนี้เป็นบ้านอาคารมืดบ้านเลยป่ะโอ้ขออนุญาตถ่ายรูปได้เด้อสิเอาแขกมาเยี่ยมมายามบ่เคยเห็นบ้านแบบนี้ไอ้บ้านลักษณะก็คือบ้านคนลาวเลยคือลักษณะคือบ้านลาวโครงสร้างเฮือนเนาะไอ้เพิ่นเฮ็ดอันพอเข้าคล้ายแต่ว่าส่วนหลายเลยจะเป็นเฮือนต่างเฮือนวิลล่าเฮือนหยังเนาะเฮือนลาวเสมอนี่แต่ว่านี่ก็แล้วเป็นยังสีมืดนะพี่น้องเนาะบานซองพระเจ้าเนาะเป็นยังสีมืดเลยเพื่อนบานนี่ก็เป็นบานที่ว่าป่วงมีหลายหลังคาเป็นบานใหญ่จากการขี่รถเข้ามาทางคนเนาะสังเกตเห็นหมู่บ้านเนาะปกติเฮาสินึกภาพว่าบานอาคาเนี่ยต้องเป็นบานกระต๊อบน้อยๆแต่ที่จริงแม่นพี่น้องเศรษฐกิจพระเจ้าก็การเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของกระเจ้ากับเท่าเทียมกับคนลาวเลยเนาะไปดีไอเป็นบ่สบายดีเฮาปกติเฮาสิเห็นแต่บ้านอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาเนาะแต่อันนี้นี่บ้านก็อยู่ในเขตที่ว่ามีน้ำประปามีห้องน้ำเนาะถือว่าบ่ต่างหยังกับบ้านความอำนวยความสะดวกบ่ต่างหยังกับบ้านบ้านลาวเนาะโอ้มีน้ำอุ่นน้ำร้อนอีกได้นี่นะลักษณะเฮือนถือว่าเศรษฐกิจดีเด้พี่น้องโดยเดี๋ยวน้องไปถ่ายวิดีโอดึแป๊บนึงเอ้ยบ้านนี้มีจักรังค่า56หลังคาเป็นอาคาเมื่อเบื่อแม่นแล้วอาคาเมื่อเท่าไรแต่สองมิลลิเมตรเดี๋ยวเขาสิกลับมาเยี่ยมแป๊บหนึ่งน้องกลับมาเลยเด้อโอ้เอื่อยแล้วเป็นในครูสอนเฮือนในบ้านเฮือนในบ้านวะนี่โอ้เฮือนในบ้านไอ้เพิ่นเป็นในบ้านเออลูกสาวงามแท้เออลูกสาวเฮือนม .6 ว่าตอนนั้นเลยลูกเฮือนห้องเฮียนนี่ใส่ไงห้องเฮียนน่ะห้องเฮียนอยู่นั่นเด้ว่าเดี๋ยวน้องขออนุญาตเบิ่งขึ้นเต๊ะๆเลยสิกลับมาคือเลยได้บ่เป็นหยังเลยมันแปลเด้อบ่เคยเห็นบ้านแบบนี้เนาะเกิดนี่เพิ่นเฮ็ดพิธีกรรมเนาะเขาจะเฮ็ดพิธีกรรมเนื่องจากว่ามีผู้คนในเฮือนได้รับบาดเจ็บโอ้เฮ็ดยังกันนี่พี่ควานขาหมูน่ะโอ้ขาหมูเออประเดี๋ยวโอ้สิบ่ได้กินข้าวสวยจังมื้อตินี่นะเนาะเออกูแลกูเช็ดเด้อกูจิตาเด้อขอสะพายมาเฮือนอาคาลังสุดยอดสุดยอดเฮือนลังใหญ่แท้
มีฮอตรถปุ๋นไอ้กระจอนว่าธรรมดาเลยพี่น้องเศรษฐกิจนี่สุดยอดสุดยอดมาพาฝรั่งมาซื้อเครื่องเพราะบ้านนี้อันนาบ้านดังเดิมบ่บ้านนี้นะบ้านละคำบ้านละคำบ้านดังเดิมบ่บ่บ้านละคำไม้ก่อนอย่างไรใหญ่ใหญ่มาแต่ใช้หรือว่ายู่นี่มาแต่ดนโอ้ที่ก่อนนี้มันท่านเนี่ยเนี่ยพอเนี่ยมันใหญ่อยู่ห่านึงปี93นี่93มาอยู่นี่เออ30ปีหรอ30ปีมาอยู่นี่โอ้ที่ก่อนนี้ละคำไม้ก็พอนี่เหมือนกันว่าลูกบ่เคยเห็นเพื่อนแบบนี้นะแต่ว่าเศรษฐกิจดีเนาะเขาปลูกยังป่ะเห็นหน้าป่ะเฮ้ปลูกอ้อยป่ะปลูกเห็นหน้าอาคาเห็นหน้าป่ะเอาลูกบ่ฮู้เด้อลูกคิดว่าอาคาเฮ็ดแต่ให้เฮ็ดแต่บ่แม่นเนาะเห็นหน้าก็เฮ็ดโอ้เฮ็ดสวนก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดเฮ็ดสวนก็เฮ็ดเพิ่นนี่ไปมึงก็ละตันตึกออกนี่ว่าส่งไปใส่อ้อยนะมีโรงงานเหรอเออไปเอาไปห้องเฮางานอ่อยเนาะขอบใจเด้อพ่อเด้อได้โอ้พ่อเพิ่นว่าอยู่นี่นะบางครอบครัวก็เฮ็ดหน้าบางครอบครัวก็ปลูกอ้อยมีสวนยางโอ้สุดพ่อดอกเศรษฐกิจเขาเจ้าสุดยอดเลยอันบอกได้เลยว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านในแบบห้าเบิ่งในยางเลยมาถ่ายทำมาอย่างนี้บ้านนี่คือสิเข่าเลยนะมันยังคือคงความเป็นล่าอยู่เนาะเมื่อกี้ก็เห็นแต่เป็นวิลาลังเดียวส่วนลายก็สิเห็นเพื่อนแบบนี้อ๋อเห็นเนาะมีประมาณ50หลังคาแต่ค่อยเบิ่งนี่คือกลัวติ50หลังคานี่ยางเลาะบ้านนี่ยังบ่ทันทั่วเลยนี่ทางนั้นก็เป็นหมู่บ้านหมดคือบ้านอาคาที่ข่อยไปทางพงศรีทางยังไงก็สิบ่เป็นแบบนี้เนาะบ้านอาคาทางนั้นก็สิเป็นเฮือนมุงกระต๊อบมุงหยังเนาะแต่ว่ามันบ่แม่นอาคาอยู่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี้เศรษฐกิจสบายดีแม่สบายดีปลูกกระเทียมอ่ะเกี่ยวข้าวเลยเนี่ยเกี่ยวแล้วอ๋ออันอาคาอยู่บ้านนี่เฮ็ดหน้าหมดเนาะบ่บ่ได้หลายมีแต่อังเฮ้ยของเพิ่นบ่ว่าเฮาเฮ็ดอาชีพหยังซั่นสวนยางบ่แต่สวนอ้อยโอ้ปลูกอ้อยปลูกอ้อยเฮาส่งอ้อยไปจีนบ่ไปใส่เฮาส่งอ้อยไปจีนบ่อ๋อเอาขอบใจเด้อบางครอบครัวก็บ่มีหน้าเนาะมันปลูกอ้อยโอ้ชื่อว่าซาขอจบการแพร่ภาพแต่เพียงเท่านี้เนาะหากผู้ใดสนใจอยากมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาวเนาะบ่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติส่วนเผ่าวิถีชีวิตสามารถติดต่อได้ที่LINE ID เนาะลาวทัวร์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์มาที่8562055729371เนาะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาทางinbox มาทางขอบใจเด้อพ่อเด้อ inbox มาทางคอมเมนต์มาทางวิดีโอนี่ก็ได้เนาะยินดีจัดให้เนาะอยากจะเที่ยวลงหอบอ้างอยากจะเที่ยวภาคใต้ภาคเหนือยินดีรับใส่เนาะยินดีพาทานไปพิชิตเนาะเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าทานจะเป็นคนประเทศใดเนาะสามารถมาเที่ยวได้คือกันเนาะขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้สบายดีว่าจะได้ไหมสบายดีภาษาค่ะสบายดีอโนมุมินาอโนมุมินาพอกันไหมพบกันไหมพบกันไหมว่าจะได้ว่าท่องอยู่แล้วพ่อกันได้พูดภาษาไทยอโมมินาอโนมุมินาโอ้คือภาษาญี่ปุ่นนะแม่เนาะโอเคเมื่อกันเด้อมื้อหน้ามาไหมพาหลายๆคนมาฮะมาบ่าวเลยมื้อภาษาขานี่ไปว่านี่อุยมาเด้อุยมาเด้เอออันน่ะมึงอ่ะคือกันอย่าพา
าน้อยเลยคือคุณยายแม่ว่ายังก่อคือคุณยายเดี๋ยวน้องคุณยายอันนี้จุกหล่อว่าไงอันนี้จุกหล่อเดี๋ยวน้องคุณยายอันน้องคุณยายมันมีเงินมันมีเงินขึ้นละมามาจนหนาใครมาดีมือหน้าลูกพาแขกมาไล่ๆเด้อเกี่ยมเครื่องไว้เกี่ยมเครื่องไว้มือหน้าลูกสิพาเด้ลูกมีอะไรเด้นี่เด้นี่ซองซองอันหน่อยนะโอเคเด้อว่าว่าโชคดีว่าอาคาให้ลูกฟังเลยสบายดีสาขาอาคาอาคาว่าจะได้ลาก่อนว่าจะได้บ๊ายบายบ๊ายบายอาโมมียาใจกับใจ